ี้ค่ะมาพบกับคนล่าฝันนะคะและวันนี้เก๋พาคุณผู้ชมมาในสถานที่ที่เรียกได้ว่าวัยรุ่นมากๆค่ะและถ้าคุณผู้ชมยังเป็นนักศึกษาที่เรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยนะคะจะต้องรู้จักแฮชแท็กยอดฮิตนั่นก็คือแฮชแท็กปันเทพของวัยรุ่นเบอร์เกอร์แนวใหม่สไตล์ญี่ปุ่นนั่นเองค่ะที่เก๋กำลังพูดถึงก็คือฮอตโตบันและวันนี้คนล่าฝันจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับฝันของผู้บริหารฮอตโตบันว่าทำไมถึงใช้เวลาในการจัดการเพียงไม่กี่ปีมีฮอตโตบันถึงเกือบ8สาขาในมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วประเทศแล้วนะคะไปล่าฝันกันเลยค่ะกับผู้บริหารของฮอตโตบันบันเทพๆของวัยรุ่นที่บรรดาวัยรุ่นนั้นเขารู้จักกันดีโดยเฉพาะเด็กมหาวิทยาลัยนะคะวันนี้อยู่กับพี่เบียร์ค่ะขออนุญาตเรียกพี่เบียร์นะคะคุณธนากรปะมุติโตสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณเก๋ค่ะเรียกพี่เบียร์ไว้ก่อนเราแอปให้เป็นพี่ก่อน เพราะว่าเราทำตัวเหมือนน้องๆมหาวิทยาลัยเริ่มต้นกันจากพี่เบียร์จบนิเทศศาสตร์มาใช่ไหมคะจบนิเทศศาสตร์แล้วก็ไปทำงานทีวีค่ะครับผมจุดหักเหในชีวิตมันจำเป็นต้องเปลี่ยนก็คือแฟนจำเป็นต้องไปเรียนต่อเราก็เลยต้องตามไปด้วยค่ะช่วง4ปีนี้ทำอะไรยังไงบ้างคะก็ตลอดเวลา4ปีเนี่ยก็จะไปทำงานร้านอาหารด้วยเราก็จะทำอยู่ในครัวก็คือจะคุกคีอยู่ในร้านอาหารหลักๆที่เราทำก็คือจะเป็นอาหารไทยกับญี่ปุ่นครับผมก็ณตอนนี้เป็นก็คือเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นของเราที่เกิดฮอตโตบันขึ้นเพราะว่าเราได้รู้จักเพื่อนกลุ่มหนึ่งซึ่งคือรู้สึกว่าสนิทแล้วก็เหมือนพี่น้องกันคุยกันแบบได้ทุกเรื่องอะไรอย่างเงี้ยฮะก็ร่วมงานกันแล้วก็รู้สึกว่าได้กลุ่มนี้เราโอเคก็กลับมาก็ทำอยู่ปีนึงก็มาจริงๆมาช่วยแม่แหละมาวางระบบให้เขาบริหารงานง่ายขึ้นเพราะมันมีระบบการทำงานใหม่ๆที่การทำงานมันเร็วขึ้นแล้วก็ดูแลลูกค้าได้ทั่วถึงขึ้นอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่ามันนิ่งแล้วล่ะบวกกับแนวทางการทำงานที่ของคุณแม่ที่ไม่ค่อยตรงกับเราเราก็เลยออกมาหาอะไรทำใหม่ๆจริงๆวางแผนกันไว้แล้วว่าเราจะไปทำอะไรของตัวเองเรามีโอกาสได้ทำสนามฟุตบอลกับเพื่อนเพื่อนก็มาหุ้นมาชวนให้เราไปหุ้นมันมีโอกาสตรงที่ร้านสนามบอลเนี่ยมันมีห้องเช่าให้เช่าพอถึงเวลาที่เราคิดว่าเราต้องจำเป็นต้องสร้างอะไรของตัวเองละเราก็เลยคุยกับหุ้นส่วนในสนามนี่แหละว่าเราขอห้องหนึ่งแล้วเราก็โทรไปหาเพื่อนที่แก๊งนิวยอร์กเลยว่ากลับมาทำอะไรกันไหมได้เราได้ผู้กล้ามา3คนก็คือผมแล้วก็พี่คนหนึ่งเป็นเชฟอีกคนหนึ่งก็จะเป็นกราฟิกดีไซน์ก็โอเคว่าเขาจะกลับมาก็เลยกลับมาคุยกันว่าเราอยากจะทำอะไรกันดีมันมีที่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยฮะก็เลยตัดสินใจที่จะทำเขาเรียกว่าทำกิจการของตัวเองเป็นของตัวเองและต้องเรียกว่าเป็นอย่างแรกที่ทำหลายอย่างมาก่อนแต่ว่าทั้งร้านอาหารที่กึ่งผับอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ว่าเราไม่ได้บริหารเองอันตัวนี้แหละครับที่ทำขึ้นมาเองคิดขึ้นมาเองแล้วก็บริหารเองด้วยทำไมถึงเป็นฮอตโตบันทำไมเลือกจะทำฮอตโตบันนะคะมีไม่ทำอย่างอื่นก็เรามันเป็นอย่างที่บอกอ่ะเราต้องมาขายในมหาลัยเราต้องมาขายในสนามบอลที่มันอยู่ในมหาลัยเนี้ยมันก็กลุ่มลูกค้ามันต้องเป็นนักศึกษาเพราะฉะนั้นให้เราไปขายแบบกะเพราขายก๋วยเตี๋ยวเรือมันก็อาจจะไม่ปังเราก็เลยมามองว่ามันจริงๆมันมีสินค้าที่จะมาแข่งกันหลายตัวเหมือนกันที่เรามองไว้ก็มีตัวนี้แหละที่ทางเชฟเขามองว่ามันน่าจะโดนที่สุดแล้วพอหลังจากนั้นใช้เวลานานไหมคะกว่าจะเริ่มต้นเป็นเจ้าฮอตโตบันเทพก็ประมาณ2เดือนก็คื
ตอนแรกลองมาหลายอย่างเลยทั้งขนมปังฮอทดอกขนมคือดูแล้วก็ยังรู้สึกว่ายังไม่ใช่ผ่านไปประมาณเกือบเดือนแล้วเราถึงมาตัดสินใจเป็นไอตัวเบอร์เกอร์ญี่ปุ่นตัวบันตัวนี้ครับทีนี้พอตัดสินใจได้ปุ๊บเราก็ต้องมาคิดค้นเรื่องกระบวนการการผลิตดีว่าจะทำยังไงให้มันได้คุณภาพออกมาที่โดนใจวัยรุ่นที่สุดก็เข้าห้องวิจัยกันอยู่นานเหมือนกันทำทิ้งทำขว้างกว่าจะมาถึงทุกวันนี้ครับทำเองทุกอย่างทำเองทุกอย่างครับต้องทุกเขาเรียกว่าทุกวัตถุดิบใช่แป้งซอสครีเอทรูปแบบเองใช่ชอบโลโก้ชอบแบบความหน้าตาของมันมากเลยอ่ะนี่คือช่วยกันเพื่อนคนไหนก็เป็นเพื่อนที่ทำในส่วนของกราฟิกอะครับจริงๆคนนี้เก่งมากโชคดีมากที่ได้เขามาร่วมงานด้วยก็เขาก็จะครีเอทตัวนี้ขึ้นมาตัวนี้ชื่อฮอตโตคุงฮอตโตคุงอ๋อใช่พอผ่าน2เดือนนั้นตั้งต้นทำนี่แหละฮอตโตบานซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูว่าไอตัวซิกเนเจอร์ที่กว่าจะคิดค้นออกมากว่าจะหาขึ้นมาได้วันนี้พี่เบียร์ของเรานะคะจะลงมือประกอบฮอตโตบันที่ตอนนี้วัยรุ่นติดแฮชแท็กเยอะมากว่าบันเทพๆของวัยรุ่นให้คนล่าฝันได้ร่วมกันชิมได้ครับค่ะพักกันก่อนสักครู่เดียวค่ะมาถึงบันเทพๆของวัยรุ่นก็ต้องเข้ามาดูหน่อยว่าตัวซิกเนเจอร์หรือว่าตัวเมนูพิเศษในแต่ละช่วงเดือนที่เข้ามามีอะไรบ้างเดี๋ยวเบียร์ก็จะทำให้ดูว่ากระบวนการมันจะเป็นยังไงคือทั้งหมดเนี่ยต้องทำที่นี่ไหมคะทำจริงๆเรื่องแป้งเรื่องอะไรเราจะทำมาจากตัวครัวกลางเราอยู่แล้วแต่เราจะทำสดในตัวส่วนของไส้ที่นี่ทีเดียวค่ะแล้วตัวพี่ริคาราถือว่าเป็นซิกเนเจอร์ที่มีทุกสาขาเหมือนกันมีเหมือนทุกสาขาจะตอนหน้าตอนนี้จะมีเหมือนกันหมดก็คือจะเป็น4ตัวหลักค่ะครับผมแล้วก็จะมีตัวพิเศษมาทุกเดือนละ1อันอะไรอย่างเงี้ยอะไรที่ขายดีที่สุดคะขายดีที่สุดก็จะเป็นตัวพี่ริคาราแล้วก็บันไก่กรอบทำไมเขาตกบันต้องเป็นบันเทพๆของวัยรุ่นนะเขาติดแฮชแท็กกันเยอะมากแล้วติดแฮชแท็กกันเยอะจริงโดยเฉพาะเด็กมหาวิทยาลัยเนี่ยมันจริงๆก็มันมาแต่กลุ่มลูกค้าเราแหละลูกค้าเรามาจากกลุ่มวัยรุ่นก็คือสาขาแรกเราเนี่ยเราอยู่ที่ธรรมศาสตร์รังสิตที่นี่เลยมันก็ลูกค้าหลักของเราประมาณ 90% เนี่ยเป็นนักศึกษาหมดเลยเพราะฉะนั้นลูกค้าตอนแรกนะช่วงแรกๆอ่ะเราจะเรียกว่าบันเทพๆของเด็กธรรมศาสตร์แต่ณวันที่มันเริ่มกระจายไปที่อื่นเพราะว่าเด็กมหาลัยอื่นเขาก็เรียกร้องว่าแบบเฮ้ยเราก็อยากมีบ้างเราก็อยากมีบ้างเราก็เลยจำเป็นที่ต้องค่อยๆขยายณตอนนี้ก็คือมี7สาขาที่เปิดแล้วในแต่ละมหาลัยต่างๆทีนี้จะใช้คอนเซปต์เดิมก็ไม่ได้ว่าบันเทพของธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์มันก็เลยต้องเป็นบันเทพของวัยรุ่นก็คือของน้องๆทุกคนค่ะน้องๆก็เลยติดแฮชแท็กเราตามมาก็จากแฮชแท็กของน้องๆเล่นแล้วนะคะเตรียมเข้าสู่กระบวนการที่จะประกอบเป็นเจ้าฮอตโตบันเนี่ยสรุปมันคืออะไรกันแน่เพราะว่าเวลาที่เราไปดูตามเว็บไซต์ก็จะบอกว่าเฮ้ยมันเป็นแบบเหมือนซาลาเปาไต้หวันแต่ว่าพอมาพูดถึงองค์ประกอบถึงชื่อของพี่ริคาระเงี้ยมันก็แบบเป็นพี่หยกญี่ปุ่นอะไรเงี้ยมันเป็นบันญี่ปุ่นบันสมัยใหม่ตกลงมันคืออะไรเบียร์จริงๆมันมาจากจุดเริ่มต้นของตัวอาหารตัวเนี้ยมันเป็นอาหารออริจินอลของไต้หวันซึ่งเขาจะเรียกมันว่ากัวเปากัวเปาใช่แต่ทีนี้ด้วยความที่เราเอามาทำเนี่ยเราไม่ได้ทำในรูปแบบนั้น
เราแค่เอาคอนเซปต์อาหารเข้ามาเราก็เลยเอามาทำในความที่เราถนัดก็คือเป็นอาหารญี่ปุ่นทีเนี้ยอาหารญี่ปุ่นมันไม่มีแบบนี้เราก็เลยไม่รู้จะเรียกว่าอะไรก็เลยเรียกมันว่าเบอร์เกอร์ญี่ปุ่นเบอร์เกอร์ญี่ปุ่นใช่มันก็เหมือนวิธีการกินเหมือนเบอร์เกอร์ก็คือใช้มือกินค่ะก็เลยเป็นฮอตตกบันครับผมก็ประยุกต์มาก็จะมี2ตัววันนี้เดี๋ยวจะทำเป็นบันเป็นบันพิเศษของเดือนนี้ค่ะก็คือเดือนนี้จะเป็นบันวาเลนไทน์แต่วาเลนไทน์เราจะเป็นสีดำค่ะแล้วก็อีกตัวนึงจะเป็นบันพิลิคาระค่ะบันเทพๆของวัยรุ่นแล้วล่ะไปดูว่าไอ้บันที่เป็นซิกเนเจอร์บันพิเศษเป็นยังไงทำยังไงนะคะแต่ทำไมถึงเป็นฮอตโตบันฮอตโตบันเกิดขึ้นมาได้ยังไงแล้วทำอีท่าไหน2ปีเท่านั้น8สาขาแล้วกำลังจะ8สาขาแล้วในเร็วๆนี้ด้วยต้องถามพี่เบียร์ก็คือจริงๆมันเริ่มจากที่เรามีที่ในมหาลัยก่อนมันก็เลยเป็นโจทย์บังคับว่าเราจะต้องขายนักศึกษาทีนี้พอขายนักศึกษาปุ๊บหลายๆอย่างมันชัดเจนเลยคือราคาก็ต้องเป็นราคานักศึกษากินได้สถานที่ก็ต้องมหาลัยนะฮะโปรโมชั่นอะไรพวกนี้ก็จะเป็นนักศึกษาหมดพอเปิดมาช่วงแรกก็คือมันค่อนข้างตะกุกตะกักเพราะว่าเราทำกันหน้าสาขาทำกันตรงนี้เลยก็คือนวดแป้งมีเครื่องตีแป้งมีอบแป้งแล้วก็ตีกันตรงนี้นึ่งตรงนี้เลยครับเวลาทำครั้งหนึ่งเนี่ยมันใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงแต่ว่ามันทำออกมาได้แค่30ลูก3ชั่วโมงได้30ลูกใช่แต่ว่าเวลาน้องๆมากันเขาก็มากันแบบ40 50คนมันก็เต็มแล้วมันก็เขาก็ทำกันไม่ได้เราก็เลยวางคิดใหม่ว่าถ้าอย่างนั้นมันจะต้องมีครัวผลิตแยกกับหน้าร้านเราก็เลยแยกออกมาตอนนั้นก็เลยเปิดครัวกลางทีนี้พอเปิดครัวกลางปุ๊บด้วยสถานที่ที่เราทั้งเช่าครัวกลางเช่าหน้าร้านเนี่ยมันไม่เพียงพอกับการที่จะเลี้ยง2ที่ไปด้วยกันมันเหมือนเรามี2สาขาแล้วแหละแต่ว่าไอ้สาขานั้นน่ะผลิตอย่างเดียวไม่ได้ขายใช่แต่ว่าขายที่เดียวพอขายที่เดียวปุ๊บมันก็รองรับไม่ไหวมันก็เลยเป็นโจทย์บังคับเราอีกว่าถ้างั้นเราต้องรีบขยายให้เร็วประกอบกับที่ผ่านมาตอนช่วงแรกที่เราเปิดครับนักศึกษาก็จะมหาลัยอื่นจะมากันก็ค่อนข้างเยอะเพราะเหมือนแบบเห็นเด็กธรรมศาสตร์แท็กกันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะตามมาลองดูพอตามมาลองเขาก็ชอบเพราะแบบมหาลัยเขาก็อยากมีบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเราก็เลยต้องค่อยๆขยายไปแต่ละที่ครับผมก็เลยมันก็เลยพอที่แบบมาเป็นอย่างทุกวันเนี้ยแล้วเวลาหลักๆที่เราจะต้องบริหารจัดการในส่วนของร้านที่มีแฟรนไชส์เยอะๆแบบนี้ค่ะพี่เบียร์ดูแลยังไงมันมีต้องแบบ7สาขา8สาขาอย่างเงี้ยครับก็จริงๆแล้วมันเริ่มจากเราวางระบบก่อนค่ะเราถ้าเราวางระบบร้านอาหารให้มันสามารถตรวจเช็คได้ทุกอย่างเงี้ยเวลาขยายไปไม่ว่าจะกี่ที่สิ่งที่มันยากตอนแรกคือสาขาที่2ค่ะถ้าเราทำสาขาที่2ได้เราวางระบบการตรวจสอบเราวางระบบไม่ว่าจะบัญชีสต็อกหรืออะไรทุกอย่างเนี่ยวางได้ชัดเจนปุ๊บสาขาที่3 4 5มันก็แค่ copy แล้วก็ไปเพสต์ลงให้หมดเลยก็คือมันจะเร็วค่ะเพราะว่าพฤติกรรมของวัยรุ่นเขาไม่ชอบอะไรซ้ำๆด้วยซ้ำค่ะพี่เบียร์ใช่เขาเบื่อขี้เบื่อตลาดนี้ขี้เบื่อแล้วก็เหมือนดูเหมือนง่ายแต่จริงๆแล้วก็ค่อนข้างยากต้องอยู่กับเขาต้องมาศึกษาพฤติกรรมเขาไม่ต้องทำอะไรวันๆดูว่าเขาใช้ชีวิตยังไงเขาเล่น Facebook เขาเล่น Instagram วิธีไหนมีอะไรที่เขาสนใจบ้างไอ้นั่นน่ะคือในสิ่งที่เราจะบอกได้เลยว่าเราจะต้องไปทางไหนบางคนทำการตลาดแบบมองว่าเฮ้ยสินค้าตัวไหนมันดีสินค้าตัวไหนมันอยากทำ
ต่ไม่ได้ดูเลยว่าผู้บริโภคเขาอยากได้อะไรเขาสนใจอะไรถ้ามองในมุมเขาอ่ะมันจะตอบได้ง่ายสุดเลยว่าผู้บริโภคสนใจตัวนี้เราก็แค่ทำตัวนี้เองเกือบจะ2ปีแล้วเนี่ยนะคะเจอปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างไหมอ่ะมีอะไรยากที่สุดสำหรับเราบ้างไหมยากที่สุดเท่าจริงๆก็คือเรื่องการขยายสาขาครับเพราะว่ามันเป็นโจทย์ที่บางทีมันเป็นตัวแปรที่เราควบคุมไม่ได้เพราะว่าอย่างสาขาแต่ละที่เนี่ยที่เราไปเนี่ยเราไปเปิดอยู่ในมหาลัยเพราะฉะนั้นในมหาลัยเขามีกฎข้อบังคับในการเข้าพื้นที่เนี่ยยากมากแผนในอนาคตของฮอตโตบันอยากจะทำอะไรต่อหรืออยากจะเป็นบันเทพของวัยรุ่นที่มีอยู่ในทุกมหาวิทยาลัยทั่วประเทศอะไรอย่างนี้ป่ะคะจริงๆแผนในอนาคตคือเรามีแพลนที่จะเปิดแบรนด์อื่นในเครือบริษัทเราอีกก็คือที่บอกว่าตอนแรกคือจะมี 3-4 ตัวที่อยู่เป็นแคนดิเดตว่าจะขายอะไรดีก็คือจะถูกหยิบขึ้นมาปลุกมาคืนชีพว่าถึงเวลาเองแล้วนะตอนนี้พอตกคุงออกไปแล้วต่อไปอาจจะเป็นมอนสเตอร์โลหรือเป็นยากิอะไรอย่างเงี้ยฮะก็คือมันจะค่อยๆปล่อยออกมาซึ่งก็ต้องดูความเหมาะสมว่าต่อไปมันอาจจะเป็นตัวไหนเรายังเกาะกับกลุ่มลูกค้าที่เป็นวัยรุ่นอยู่ว่าใช่ก็เป็นต้องบอกว่าถนัดลูกค้ากลุ่มนี้ก็เราก็คงต้องใช้กลุ่มนี้ครับเพราะว่าเรามีทรัพยากรที่มันบริหารกลุ่มนี้อยู่เยอะแล้วที่เราลงทุนไปเพราะฉะนั้นเราจะต้องใช้ให้มันคุ้มค่าที่สุดฟังไปก็เพลินไปนะคะหิวแล้วด้วยแต่ว่ายังไงวันนี้ต้องขอบคุณพี่เบียร์มากๆเลยนะคะที่อุตส่าห์มาคุยกับเรามาให้ความรู้ให้แรงบันดาลใจให้แนวทางไปทำตามฝันของใครหลายคนแล้วเอาจริงๆไม่ได้เจอง่ายๆใช่ไหมพี่เบียร์เนี่ยก็ปกติก็แวบๆไปแวบมาไม่ถ้าเข้ามาทำเองเนี่ยแทบจะไม่ได้ทำละปกติจะดูแลลูกค้าเป็นหลักค่ะค่ะวันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะคะให้เกียรติกับเราขอบคุณค่ะครับขอไปกินก่อนแล้วกันนะคะเริ่มจากเราต้องรู้จักกลุ่มลูกค้าเราให้ชัดเจนก่อนว่าจะเป็นวัยรุ่นผู้ใหญ่หรือเป็นคนทำงานอะไรเงี้ยฮะถ้าชัวร์ว่าอย่างของฮอตโตบันเนี่ยตอนแรกเราก็คือเราสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นวัยรุ่นซึ่งเราก็ต้องดูก่อนว่าเขาสันนิษฐานเราเป็นจริงหรือเปล่ามานั่งดูว่ากลุ่มลูกค้าที่เดินเข้าร้านเราเนี่ยเป็นคนอายุเท่าไหร่แล้วเป็นนักศึกษาไหมตอนแรกเราเก็บข้อมูลไว้หมดเลยทีเนี้ยพอดูแล้วมันใช่พอเห็นว่ามันเป็นกลุ่มวัยรุ่นเพราะฉะนั้นก็มาเขียนมิชชั่นในแผนว่ากลุ่มวัยรุ่นเนี่ยเราจะเสิร์ฟเขายังไงได้บ้างไม่ว่าจะในส่วนของช่องทางการขายการเลือกมีเดียหรือการใช้โปรโมชั่นอะไรยังไงเงี้ยครับคือจะต้องตอบกับกลุ่มคนพวกนี้ให้ได้การตั้งราคาทุกอย่างต้องสอดคล้องหมดเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้กลุ่มลูกค้าชัดเจนว่ามันเป็นใครก็แค่ทำทุกอย่างให้มันสอดคล้องไปในทางเดียวกันมันก็คือเป็นเคล็ดลับที่ทำให้ฮอตโตบันมันไปได้ไวขนาดนี้ครับผมฮอตโตบันขยายได้โดยการวางระบบของการตรวจสอบการทำงานทุกอย่างให้เช็คได้ตรวจสอบได้แล้วก็ควบคุมได้ถ้าเราทำได้ทั้งหมดนี้ก็คือ
มันก็จะไปขยายไปได้เร็วสำหรับคนที่ต้องการจะมีแบรนด์หลายๆสาขานะครับก็มันต้องเริ่มจากระวังระบบให้มันแข็งก่อนวิธีการที่มันยากที่สุดก็คือเรื่องการวางระบบเนี่ยสาขา2เมื่อไหร่ที่เราทำให้สาขา2มันเปิดได้แล้วมันอยู่ไปได้แล้วมันไม่สะดุดก็คือแปลว่าระบบเราแข็งละเพราะฉะนั้นสาขา3หรือหลังจากนี้ขึ้นไปมันจะง่ายแล้วครับก็คือแค่ใช้คอนเซปต์ตัวเดิมก๊อปปี้สาขา2แล้วก็ไปเทสให้หมดว่าเราอยากมีแบบเนี้ย10 20 30สาขาก็ทำตามที่เราวางระบบไปแล้วบางคนทำการตลาดแบบมองว่าเฮ้ยสินค้าตัวไหนมันดีสินค้าตัวไหนมันอยากทำแต่ไม่ได้ดูเลยว่าผู้บริโภคเขาอยากได้อะไรเขาสนใจอะไรถ้ามองในมุมเขาอ่ะมันจะตอบได้ง่ายสุดเลยว่าผู้บริโภคสนใจตัวนี้เราก็แค่ทำตัวนี้เองและสำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการทำธุรกิจกับกลุ่มวัยรุ่นน่าจะได้เคล็ดลับดีๆจากคุณเบียร์แห่งฮอตโตบันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเหนือสิ่งอื่นใดหวังว่าวันนี้คุณผู้ชมจะได้เติมพลังชีวิตความคิดและแรงบันดาลใจไปกับคนล่าฝันวันนี้ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ